สันติกับพปชรจับมือเพื่อไทยก้าวไกลยันพักยังไม่มีมติชี้รอหลังเลือกตั้งสันติกับพลังประชารัฐจับมือเพื่อไทยก้าวไกลต้องรอหลังเลือกตั้งชี้รวมหรือไม่รวมกับใครเป็นไปได้ทั้งนั้นยันยังไม่ได้ยินไพบูลย์พูดเมื่อเวลา 12.20 นวันที่11เมษายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐคปชรให้สัมภาษณ์กรณีนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐออกมาระบุว่าพรรคพลังประชารัฐจะไม่จับมือกับพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลหลังการเลือกตั้งถือเป็นมติพรรคหรือไม่ว่านายไพบูลย์พูดก็ต้องไปถามนายไพบูลย์และขณะนี้ตนยังไม่ได้พบกับนายไพบูลย์ส่วนที่เขาระบุว่าได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคแล้วนั้นพรรคพลังประชารัฐมีผู้ใหญ่หลายคนเมื่อถามว่าสรุปแล้วเรื่องนี้ยังไม่ใช่มติพรรคใช่หรือไม่นายสันติกล่าวว่าก็ผมยังไม่ได้ยินเมื่อถามย้ำว่าส่วนตัวมองว่าหลังการเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐสามารถจับมือกับพรรคเพื่อไทยหรือก้าวไกลได้หรือไม่นายสันติกล่าวว่าไม่เอาเรื่องส่วนตัวส่วนเรื่องการจับมือผลการเลือกตั้งยังไม่ออกมาต้องรอหลังการเลือกตั้งก่อนถ้าผลการเลือกตั้งประชาชนเลือกพรรคพลังประชารัฐมาได้ครึ่งหนึ่งเราก็ไม่ต้องจับมือกับใครดังนั้นการมาพูดตอนนี้คงยังไม่สามารถพูดอะไรได้แต่หลังจากนี้ตนจะคุยกับนายไพบูลย์ว่ามีเหตุมีผลอะไรเกิดจากอะไรรวมหรือไม่รวมกับใครเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ตอนนี้ต้องรอประชาชนก่อนนายสันติกล่าวเมื่อถามว่านายไพบูลย์ระบุว่าได้พูดกับหัวหน้าพรรคแล้วนายสันติกล่าวว่าจริงหรอผมยังไม่เห็นเลยผมยังไม่ได้ยินแต่ถ้าเรามั่นใจว่าประชาชนจะเลือกผู้สมัครของเราได้มากๆก็ไม่จำเป็นที่จะไปรวมกับใครอยู่แล้วถามว่าแล้วเราอยากรวมหรือไม่ก็ต้องบอกว่าไม่อยากรวมแต่ก็ต้องขึ้นกับประชาชนเมื่อถามว่าในฐานะเลขาธิการพรรคยังไม่ปิดประตูจับมือกับใครใช่หรือไม่นายสันติกล่าวว่าพูดอะไรไม่ได้หรอกต้องรอหลังการเลือกตั้งก่อนเชิญร่วมโหวตครั้งประวัติศาสตร์มติชนเอ็กซ์เดลี่นิวส์โพลเลือกตั้ง66เลือกนายกรัฐมนตรีที่ใช่เลือกพรรคการเมืองที่ชอบคลิกทำโพได้ที่โหวตอนาคตโพลเลือกตั้งมติชนเดลี่นิวส์เลือกตั้ง66มติชนเลือกตั้ง66พัชรินทร์หวดคว้าแชมป์เทนนิสสิงห์พัทยาโอเพ่น2023พัชรินทร์ชีพชาญเดชคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวเทนนิสอาชีพ TATP ทัวร์รายการสิงห์พัทยาโอเพ่น2023ไปครองหลังหวดชนะชมพู่ทิพย์จันดาเขต 2-1 เซตด้วยสกอร์ 6-4 5-7-6-4 ทางด้านประเภทชายเดี่ยวเฮาเชิงคุยจากมาเลเซียหวดชนะกันตินันสูตินันโอภาส2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-3 6-1 ในการแข่งขันที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่9เมษายนสิงคอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดแข่งขันเทนนิสอาชีพสิงห์ TATP ทัวร์รายการสิงห์พัทยาโอเพ่น2023ชิงเงินรางวัลรวม 500,000 บาทระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2566 ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวโดยในประเภทหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชมือวางหนึ่งของรายการวัย28ปีจากขอนแก่นต้องออกแรงถึง3เซตก่อนหวดชนะชมพู่ทิพย์จันดาเขตมือวาง2ของรายการวัย27ปีจากกรุงเทพมหานครด้วยสกอร์ 6-4 5-7
6-4 โดยใช้เวลาแข่งขัน3 ชั่วโมง 3 นาทีพัชรินทร์ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทส่วนรองแชมป์ชมพู่ทิพย์ได้รับเงินรางวัล 18,000 บาทส่วนประเภทชายเดี่ยวเฮาเชิงคุยนักหวดทีมชาติมาเลเซียวัย24ปีหวดชนะกันตินันสูตินันโอภาสมือวาง3ของรายการวัย19ปี2เซตรวดด้วยสกอร์6-3 6-1 โดยใช้เวลาแข่งขัน1 ชั่วโมงเหาเชิงคุยได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทส่วนรองแชมป์กันตินันได้รับเงินรางวัล 25,000 บาทสำหรับการแข่งขันเทนนิส TATP ทัวร์รายการต่อไปได้แก่รายการสิงคลาสสิก2023ชิงเงินรางวัลรวม 500,000 บาทที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาโดยแข่งขันระหว่างวันที่13-21พฤษภาคม2566อาลัยนางเอกหมอลำดังอิงดาวดุจดาริกาเสียชีวิตแฟนคลับคาดสาเหตุอาลัยนางเอกหมอลำดังอิงดาวดุจดาริกาเสียชีวิตแฟนคลับคาดสาเหตุหมอลำเสียงวิหกโพสอาลัยเธอจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปเป็นข่าวเศร้าของวงการหมอลำเมื่อเพจหมอลำเสียงวิหกโพสข่าวการจากไปของศิลปินหมอลำโดยเขียนข้อความระบุว่าขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของอิงดาวดุจดาริกาหมอลำเสียงวิหกเธอจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปโดยหลังโพสต์มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความเสียใจต่อการจากไปของเธอเป็นจำนวนมากพร้อมระบุถึงสาเหตุของการเสียชีวิตมาจากการจมน้ำสำหรับอิงดาวนอกจากจำเป็นนางเอกหมอลำแล้วยังทำงานด้านสาธารณสุขอีกด้วยมดดำคชาภาฝากถึงโมอามีนาต้องนอนหลังร้องไห้3 วัน 3 คืนเสียใจโดนติแรงยานไม่ได้โกรธแค่เตือนในฐานะที่คนหนึ่งมดดำฝากถึงโมอามีนาหลังจากที่นางร้ายหน้าสวยโมอามีนาพินิจออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเสียใจมากถึงขั้นร้องไห้หนัก3 วัน 3 คืนเพราะคำพูดพิธีกรชื่อดังที่ตนเองรักและเคารพออกมาเตือนด้วยคำพูดที่แรงกรณีที่นำเรื่องอาการป่วยของนักแสดงรุ่นพี่อ้อมอัคคพันธ์มาเผยแพร่จนเป็นข่าวใหญ่ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมจนโดนทัวร์ลงอย่างหนักล่าสุดเจอมดดำคชาภาตันเจริญพิธีกรฝีปากกล้าในงานฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่8อมารันเต้คลินิกที่อมารันเต้คลินิกสาขาบางนาวันก่อนเลยสอบถามถึงเรื่องที่โมออกมาให้สัมภาษณ์ถามเรื่องที่โมอามีนาเสียใจที่โดนเราคอมเมนต์ติแรงตายเราคุยกับแอนนาไปแล้วโมเอ้ยลูกไม่ต้องไปเครียดไม่เคยโกรธไม่เคยอะไรเลยแล้วเราก็ไม่ได้ด่านะเข้าใจผิดกันใหญ่อย่างนั้นเรียกว่าด่าแล้วเหรอเราแค่เตือนในฐานะที่คนหนึ่งเป็นบ้าเหรอไลน์ก็มีโทรศัพท์ก็มีทำไมไม่โทรมาหาล่ะเหมือนทางนั้นน้อยใจอะไรเราคุยกับแอนนาเกือบทุกวันแต่ส่วนตัวยังไม่ได้คุยยังไม่ได้เจอกับโมเลยเขาบอกว่าร้องไห้3 วัน 3 คืนเลยนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นเขาต้องนอนคุณโมต้องนอนลูกแล้วอย่าไปฟุ้งซ่านมันผ่านไปแล้วอย่างที่บอกว่าโมต้องพักตอนนี้เราเหนื่อยแล้วมันหลายเรื่องแล้วตอนนี้อ่านข่าวโมอามีนารับร้องไห้3 วัน 3 คืนเพราะคำพูดพิธีกรที่คนสนิทรักเคารพถึงเสียใจมาก